สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่อามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้แอดมินจะมาพูดถึงเรื่องราวของลมปราณหรือว่าปราณต่างๆไม่ว่าจะเป็นวารีวายุเพลิงปุผาหรือแม้กระทั่งฮิโนคามิคังมูระหรือปราณตะวันนั่นเองโดยที่จะมาพูดถึงว่าในปัจจุบันนั้นการสืบทอดลมปราณนั้นมีอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีอยู่จริงจะสืบทอดกันได้อย่างไรซึ่งนับว่าเป็นประเด็นที่จะเรียกว่ามีเพื่อนๆถามมาก็ไม่เชิงนะเพราะว่าถามมาว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีอสูรอยู่ไหมแล้วถ้ามีจะปราบกันยังไงก็เลยยกเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อว่ามันจะคลายข้อสงสัยของเพื่อนๆได้บ้างจ้าถ้าเพื่อนๆ เนี่ยอ่านดาบพิฆาตอสูรมาจนจบเรื่องราวทั้งหมดในเล่ม23แล้วเนี่ยก็คงจะทราบกันดีนะว่าหลังจากที่จบศึกกับมูซันทั้งหมดทั้งมวลแล้วนายเหนือหัวของบ้านตระกูลอุบายาชิกิอย่างนายน้อยเคริยะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำการยุบหน่วยพิฆาตอสูรเพราะว่ามันไม่มีอสูรที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกแล้วอสูรที่เหลืออยู่ในโลกเนี่ยมีเพียงแค่ยูชิโร่แล้วก็แมวน้อยชาชามารุเท่านั้นคืออสูรสองตนนั้นเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับมนุษย์แล้วก็ไม่ทำร้ายมนุษย์เลยรวมทั้งยูชิโร่เนี่ยเขาก็มีบุคลากรที่รับบริจาคเลือดเพื่อให้เขาได้อยู่รอดไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำลายมนุษย์แล้วก็ไม่ได้หิวอีกต่อไปร่างกายของยูชิโร่เองก็ถูกธรรมยศในดัดแปลงมาทำให้สามารถที่ไม่จำเป็นต้องกินมนุษย์หรือเลือดมนุษย์เลยด้วยซ้ำก็อยู่รอดได้ยูชิโร่เองเนี่ยก็ไม่ได้คิดเปลี่ยนเป็นมนุษย์แต่อย่างใดเป้าหมายในชีวิตเดียวของเขาเนี่ยก็คือรอธรรมยศที่เขารักนั่นเองก็ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนเนี่ยชื่นชอบคู่นี้เนี่ยก็ไปดูบทสรุปของคู่นี้ที่อาจารย์โคโยฮารุเนี่ยบอกมาเองกับปากเลยได้ที่คลิปตรงนี้แต่อันมินขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะอ่ะวกกลับมาเรื่องราวของลมปราณที่เพื่อนๆเนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าในอนาคตเนี่ยนะก็คือตัวของบ้านตระกูลอุบายาชิกิเองซึ่งนำโดยนายน้อยเคริยะเนี่ยเขาก็มีความผูกพันกับหน่วยพิฆาตอสูรมากๆเลยก็คือตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเคริยะเนี่ยก็คือได้เห็นพวกเสาหลักแล้วก็หน่วยพิฆาตอสูรแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์มาจากคุณพ่อคายายะแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวแหละทำให้ตัวของเคริยะเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กมากๆในตอนที่สู้กับโมซันแต่ว่าเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่ของเขาที่ดีมากๆไล่ความผูกพันตรงนี้เองแหละทำให้นายน้อยเหนือหัวคิริยะเนี่ยเรียกว่าขอร้องคนที่มีความสามารถในการใช้ปราณต่างๆเนี่ยให้สืบทอดรูปแบบปราณนั้นมาในฐานะการร่ายรำเหมือนกับที่ตระกูลคามาโดสืบทอดปราณตะวันมาจนตกทอดมาเป็นฮิโนคามิคังมูระหรือระบำถวายเทพเพลิงหรือที่เราแบบแปลจริงๆต้องระบำถวายเทพสุริยะเนี่ยแหละรุ่นสู่รุ่นจนมันเนี่ยไม่ขาดหายไปและสุดท้ายปราณตะวันก็กลายเป็นรูปแบบการไล่ลำไปนั่นเองคิริยาเองเนี่ยก็ใช้ไอเดียตรงนั้นนะคะทำให้รูปแบบปราณต่างๆเนี่ยได้รับการสืบทอดมาในการร่ายรำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปราณเพลิงปราณแมลงปราณบุปผาปราณวายุปราณหมอกใดๆเนี่ยก็คือกลายเป็นการร่ายรำรูปแบบหนึ่งไปเราก็ในทุกๆปีเนี่ยคิริยาก็จะขอให้คนที่เป็นตัวแทนของการร่ายรำรูปแบบปราณต่างๆขึ้นแสดงที่ศาลเจ้าที่ตระกูลอุบายาชิกิเนี่ยบริหารอยู่อีกด้วยจึงทำให้การร่ายรำพวกนี้ปราณต่างๆที่ได้รับสืบทอดมาในหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยมันไม่ได้จางหายไปแต่มันยังคงอยู่จนถึงยุคปัจจุบันนั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่มีการบอกเล่าถึงปราณอื่นที่ไม่ได้สืบทอดในหน่วยพิฆาตอสูรอย่างปราณจันทราที่มีเพียงผู้เดียวคือมิจิคาสึสึกิคุนิหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามโคคุชิโบเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ปราณนี้ได้เพียงคนเดียวเนี่ยเลยทำให้อาจจะเป็นปราณเดียวที่เลือนหายไปหรือว่ามีคนสืบทอดแบบลับๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยเพราะไม่มีการกล่าวถึงเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าปราณที่ใช้ปราบอสูรมาในหน่วยพิฆาตอสูรทุกๆปราณเนี่ยยังคงอยู่นั่นนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆแล้วแถมการร่ายรำรูปแบบปราณพวกนี้มันแพร่หลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงตระกูลเสมอไปต่อไปละเพราะว่าตระกูลคามาโดะเนี่ยที่ก่อนรุ่นพวกทันจิโร่เนี่ยก็คือตระกูลคามาโดะจะให้การร่ายรำฮิโนคามิคังมูระเนี่ยสืบทอดเพียงแค่ลูกชายคนโตเท่านั้นถ้าพวกเขาไม่มีลูกชายหรือว่าลูกชายคนโตเนี่ยไม่สามารถสืบทอดได้มันก็จะเลือนหายไปแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะว่าตระกูลคามาโดะเนี่ยให้ทั้งคานาตะและซูมิฮิโกะซึ่งเป็นลูกชายทั้งคู่เนี่ยล่ำเรียนการร่ายรำปราณฮิโนคามิคังมูระเลยแหละจึงทำให้มีคนที่รู้จักปราณพวกนี้มันเยอะขึ้น
การร่ายรำพวกนี้เยอะขึ้นนั่นเองและแน่นอนว่าทั้งคานาตะและซุมฮิโกะก็ร่ายรำระบำฮิโนคามิคางูระเนี่ยได้คล่องแคล่วมากๆเลยจึงทำให้เราเนี่ยหายห่วงได้เลยว่าปราณพวกนี้มันจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แม้แต่ตระกูลเรนโงคุเองที่คนที่สืบทอดมาเนี่ยคือเซนจูโร่น้องชายของคุณเคียวจูโร่ที่ไม่ได้มีความสามารถในการใช้ปราณแบบโดดเด่นเลยอะแต่เขาก็ยังสืบทอดปราณเพิงมารุ่นสู่รุ่นจนแม้แต่กระทั่งเรนโงคูโทจูโร่ซึ่งเป็นเหมือนกับคุณเคียวจูโร่กับชาติมาเกิดเนี่ยก็ดูแข็งแรงกว่าคนทั่วไปชนิดผิดมนุษย์เลยทีเดียวเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยแข็งแรงในระดับที่ทัดเทียมกับซูมิฮิโกะที่กระโดดไต่ตึกได้อย่างกับสไปเดอร์แมนก็เรียกว่าการสืบทอดการไร่รำระบำปราณต่างๆพวกนี้มาเนี่ยก็ทำให้เขาได้ฝึกการหายใจฝึกปอดและทำให้ตัวเขาแข็งแรงกว่าคนปกติทั่วไปพูดง่ายๆคือลมปราณแม้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยในเรื่องดาบพิฆาตอสูรก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่การถ่ายทอดนั้นเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของคำว่าการร่ายรำนั่นเองหรือว่าที่เรารอกันว่าคางูระแดนซ์นั่นแหละนะคราวนี้ก็จะมีแมลงแดนซ์บุปผาแดนซ์เพลิงแดนซ์หินผาแดนซ์หรือแม้กระทั่งหมอกแดนซ์ก็จะมีมามากขึ้นไปอีกเรียกว่าเปิดผับกันได้เลยเดียวเต้นกันทีถึงแม้ว่าการสืบทอดการร่ายรำพวกนี้เขาจะบอกตามตรงเลยว่าคนที่สืบทอดมาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นการสืบทอดรูปแบบการใช้ปราณที่ผนวกกับดาบในการใช้ปราบอสูรแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็ดูมีความสุขนะที่ได้ร่ายรำปราณพวกนี้ออกมาแล้วการขึ้นแสดงประจำปีของศาลเจ้าที่ตระกูลอุบุยาชิกิบริหารเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นงานใหญ่ของคนที่สืบทอดการได้รำพวกนี้มาเลยทีเดียวแหละตัวของนายน้อยคิริยะเนี่ยก็เรียกว่าเอาใจใส่แล้วก็เรียกว่าเขาคงผูกพันกับหน่วยพิฆาตอสูรมากๆเลยเขาถึงสืบทอดแม้กระทั่งรูปแบบการไล่ลำลมปราณพวกนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันและแน่นอนว่าถ้าต่อไปตระกูลอุบุยาชิกิเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลหลังจากนายน้อยคิริยะล่วงลับเนี่ยนายน้อยคิริยะก็คงจะถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ไปในผู้ที่สืบทอดตระกูลอุบุยาชิกิอย่างแน่นอนเราก็คงหายห่วงได้แล้วล่ะเรื่องการที่ลมปราณพวกนี้มันจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ในเรื่องคิเมซุโนะไยบะพอแม้กระทั่งเรื่องราวของดอกฮิกังสีน้ำเงินหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องราวของลมปราณเนี่ยมันก็คงยังมาจนถึงยุคปัจจุบันไม่แน่ว่าจันโคโยฮารุโกโตเกะเนี่ยเขาอาจจะวางหมากอะไรไว้กับเรื่องราวที่เขาเล่าไว้อย่างคลุมเครือพวกนี้ก็เป็นได้เอาล่ะเป็นไงกันบ้างสำหรับเรื่องราวของลมปราณที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไมอามาโฮด้วยจ้าส่วนวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า